สวัสดีค่ะก็มาเจอกักบเชอรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้มาอัปเดตข่าวประจำมาที่ย9่พฤศจิกายน2 0 2 1นะคะข่าววันนี้เป็นเรื่องของข่าวทั่วไปที่เห็นว่ามีการปล้นร้านค้ากันมากขึ้นนะคะเริ่มถึงข่าวของรัฐนิยวยอร์กที่อาจจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเรื่องของการปล่อยมลพิษแล้วก็เรื่องของข่าวแผนโครงสร้างกับเรื่องของราคาน้ำมันค่ะ ในช่วงนี้นะคะเชอรี่เห็นข่าวบุกปล้นบ่อยมากนะคะเมื่อวานนี้ล่าสุดที่ร้านเบสไฟนะคะมินิโซตาเห็นบอกว่าใกล้ๆห้างเบิร์นวิวที่อยู่ชานเมืองมิน n e แอพอลิสกับแถวเมอร์พอว์ดนะคะมีกลุ่มคนร้ายเนี่ยบุกเข้าร้านเบสไฟแล้วก็นขนเครื่องใช้ไฟฟ้าไปกันหมดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก่อนหน้านี้แถวซานฟรานซิสโกแล้วก็ลอสแอนเจลิสของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะก็มีจนปล้นร้าน Apple Store สาขาซานฟารานที่ซานตาโรซาผาซาด้วยนะคะโดยของเหล่านี้เนี่ย จะมีการขายลง Ebay Amazon นะคะซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆซื้อก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าคนขายเนี่ยเขาไมา่ได้ถูกจับนะคะแต่ว่าคนซื้อจะถูกจับเพราะว่าสินค้ามีหมายเลขทะเบียนติดอยู่ด้วยค่ะสำหรับที่ซันฟานนะคะนอกเหนือจากร้านอ l e s t สโตก็มีร้านขายเพชรพลอยแถวบริเวณ Bay Area นะคะแล้วก็ร้านเสื้อผ้าที่ชื่อว่า Lululemon ที่ s a n j o s t o r e แล้วก็กระเป๋าถือแบรนด์เนมที่ Los Angeles รวมไปถึงร้านขายยา West s p ิง n g นะคะที่เมืองโอคลแนก็บอกว่ามีการปล้นเกิดขึ้นหลายร้านมากเลยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะและนอกเหนือจากข่าวนี้แล้วนะคะก็มีเรื่องของอ e ีเมลปลอมนะคะจาก S s a กับ i r s นะคะพวกนี้ก็ต้องระวังกันด้วยค่ะทาง s s a นะคะกับ i r s แจ้งเตือนมาว่าเขาจะไม่มีการโทรศัพท์หรือว่าส่งบัตรเสจหรือส่งอีเมลไปหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะถ้าเขาจะส่งเนี่ยเขาจะส่งแต่จดหมายไปที่บ้านเท่านั้นค่ะคราวนี้ไปต่อเรื่องของทางรัฐนิวยอร์กนะคะเห็นบอกว่าคนที่ขับรถนะคะเพื่อที่จะเข้าเขตมมนฮัตตันในนิวยอร์กเนี่ยอาจจะต้องมีการเสียเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะคะสําหรับ การปล่อยมลพิษและทำให้การจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งนโยบายนี้เขาจะก,กำหนดใช้เฉพาะแถวย่านธุรกิจใจกลางเมืองแล้วก็อาจจะมีการเก็บเงินเพิ่มเติมจากรถที่เข้าออกบริเวณดังกล่าวนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมแล้วค่ะหรืออีกอย่างนึงนะคะเขาก็บอกว่าบางเขตเนี่ยอาจจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตาม,ตามระดับมลพิษของรถแต่ละรุ่นด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกว่า เรื่องการเก็บพลัดนนํานแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้สภาพอากาศในสหรัฐดีขึ้นมานะคะเพราะว่าแหล่งกําเนิดจริงๆเนี่ยมันมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นการแก้ไขปัญหามลพิษจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าควรที่จะเพิ่มมาตรฐานของประสิทธิภาพเครื่องยนต์แล้วก็การใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะจะดีกว่าค่ะก็เลยทําให้เราต้องมาดูนะคะว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าไปถึงไหนแล้วนะคะ ในวันนี้อยู่ที่468,000คันนะคะเพิ่มจากยอดขายปีที่แล้ว45%โดยที่ประธานาธิบดีโจบไบเดนเขาก็สนับสนุนนโยบายนี้เต็มที่นะคะเพื่อเป็นการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะคะส่วนทางด้านของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์อย่าง gm ford chrysler นะคะแล้วก็หลายๆบริษัทเนี่ยเขาก็กล่าวว่ากำลังเร่งมือในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้นด้วยค่ะ สหรัฐเราเองนะคะก็ยังมีการเพิ่มสถานีชาร์จ EV จํำนวน5 5 0 0 0แห่งเพิ่มขึ้นด้วยนะคะในสหรัฐสำหรับเรื่องที่เป็นกังวลในเรื่องของแรงงานนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนได้ให้ความสำคัญกับการรักษาค่าจ้างและผลประโยชน์ชนชั้นแรงงานอเมริกันควบคู่กันไปด้วยนะคะเป้าหมายนี้จะทำให้มีการสร้างงานใหม่ถึง1ล้านตำแหน่งในภาคยานยนต์แล้วก็ จะมีการวางตัวให้อเมริกานเนี่ยเป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงวัสดุและชิ้นส่วนอื่นด้วยค่ะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันนะคะในวันนี้ประธานาธิบดีโจบเดนได้ประกาศปล่อยน้ำมันสำรองเรียบร้อยแล้วนะคะกระทรวงพลังงานเขาก็แจ้งว่าเขาปล่อยน้ำมันสำรอง50ล้านบาร์เรลแต่ว่าในการแก้ปัญหาราคาน้ำมันสูงขนาดนี้เนี่ยยังคงต้องใช้เวลาหลังจากนี้หลายสัปดาห์หรือว่าราวๆปลายเดือนธันวาคมถึงจะเห็นผลนะคะ่ะ สหรัฐอเมริกาเรานะคะใช้น้ํามันโดยเฉลี่ยรประมาณ20.5ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะในปี2019แล้วก็ใช้น้ํามันโดยเฉลี่ยรประมาณ18.1ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะในปี2020ข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลจากสำนักง,งานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐหรือว่า EIA ค่ะส่วนราคาน้ำมันเฉลี่ยของประเทศเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ผ่านมาก็ตกอยู่ที่3.4ดอลลาร์นะคะซึ่งเป็นข้อมูลของ a a นะคะเขาบอกว่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและการเคลื่อนไหวนี้นะคะในเรื่องของการปล่อยน้ำมันสำรองเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ทําให้กลุ่มโอเปกพัฒนะคะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาเราก็จริงจังกับการดําเนินการเพื่อช่วยปรับราคาน้ํามันนะคะหลังจากที่โอเปกพัฒเนี่ยเขาก็ไม่เต็มใจนะคะที่จะเพิ่มการผลิตน้ํามันขึ้นค่ะมาดูเรื่องของแผน Build Back Better Act นะคะอย่างที่ทราบกันว่าสภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติกฎหมาย Build Be Back Better Act ไปแล้วนะคะ แต่ว่ายัางคงต้องรอผ่านสภาสูงไปอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วว่าโจมันชินเขาก็ได้คัดขานเรื่องของนโยบายลาพักร้อนของครอบครัวนะคะโครงการไฟฟ้าพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์การเลิกใช้ถ่านหินแล้วก็ก๊าสนะคะส่วนซินามาเนี่ยเขาค้านเรื่องอัตราภาษีงเงินได้ส่วนบุคคลแล้วก็นิติบุคคลนะคะรวมไปถึงเรื่องของการลดราคายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ค่ะ การแข่คขานที่ชัดเจนของสองคนนี้นะคะก็ทำให้มีการตรวจสอบจาก Accountable US นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังที่ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดแล้วก็มุ่งเป้าไปที่การทุจริตของรัฐบาลนะคะเขาได้กล่าวว่าเขาได้มีการติดตามกิจกรรมต่างๆขององค์กรแล้วก็พบว่ามันชินได้รับเงินมากกว่า1.5ล้านเหรียญนะคะเซนามาได้รับเงินเกือบ1ล้านเหรียญนะคะจากผลประโยชน์ขององค์กรบางแห่ง เพื่อที่จะคัดค้านแผนบ i l แ Back b เ t อร์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะและทั้งหมดนะคะก็เป็นสิ่งที่บอกว่าวุฒิสมาชิกเนี่ยพยายามที่จะคัดค้านแผนโครงสร้างมาก่อนหน้านี้ด้วยเหตุผลอะไรค่ะเรื่องดังกล่าวก็สร้างความไม่พอใจนะคะให้กับนักเคลื่อนไหวระดับรักย่านะคะที่กล่าวว่าตําแหน่งของวุฒิสมาชิกเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับความต้องการจริงๆของชาวเมริกันนะคะที่ต้องการให้พวกเขาเหล่านี้มาเป็นตัวแทนในการแก้ไขปัญหาของประเทศ รวมทั้งนะคะยังมีการสืบพบว่ามีเงินบริจาคจากคณะกรรมการดําเนินการทางการเมืองและผู้บริจาคนะคะที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันกับอุตสาหกรรมการเงินและเพสัชกรรมด้วยนะคะเรื่องนี้ก็ทําให้หลายๆฝ่ายเนี่ยเขาก็กังวลถึงด้านจริยธรรมนะคะทางด้านของชัชชูเมอร์ผู้นําเสียงข้างมากของบุริสภาก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่าสภานี่เขาดําเนินการร่างกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นและทุกคนเนี่ยก็ทราบว่ามันชินกับซินเนอมาเนี่ย เขาก็ขัดขานแล้วก็มีข้อกังวลนะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยเดโมแครตเขาก็พยายามที่จะเจ,จรจาแล้วก็พยายามที่จะผ่านร่างกฎหมายวิบัตเวเทอร์ไปที่สภาสูงให้ได้ในที่สุดค่ะสำหรับเรื่องของอิทธิพลทางการเงินเกี่ยวข้องกับการเบื่อนะคะและรี่เจยคอบผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการเมืองและการปกครองของหมหาวิทยาลัยมิสซิซตานะคะเขากล่าวว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าผู้สมัครมีความต้องการที่จะหาเสียงเพื่อที่จะได้คะแนนเสียงจากชาวเมริกันแล้วก็ ให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวแทนที่จะออกเสียงในการให้สิทธิ์เพื่อประชาชนสําหรับผลประโยชน์ที่ชาวเมกันจะได้รับและสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็ผ่านความไว้วางใจของประชาชนและความชอบธรรมของระบบประชาธิปไตยนะคะมาเป็นสิ่งเลวร้ายนะคะที่ชาวเมกันต้องรับรู้ว่ามีนักการเมืองทุจริตเกิดขึ้นค่ะทางด้านของสำนักงานของมันชินและก็ซินนามานะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้มีการตอบโต้ใดๆนะคะสําหรับข่าวความเคลื่อนไหวนี้ และเรื่องราวทั้งหมดนะคะก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตในวันนี้นะคะเชอรี่เองก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่มาติดตามแล้วก็คอยฟังข้อมูลข่าวสารนะคะหากว่ามีข้อมูลใดผิดพลาดหรือว่าตกหล่นไปยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเชอรี่เองก็ไม่ได้เก่งมากนะคะเพียงแต่ว่าพยายามที่จะรวบรวมสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็นํามาเสนอให้กับเพื่อนๆรับทราบกันค่ะยั่งไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับการติดตามค่ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ